เจ้าหน้าที่สำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาทรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักนำกระสอบทรายประมาณ1,000 กระสอบเตรียมทำแนวกั้นน้ำทั้ง2 ฝั่งบริเวณท่าเรือสาทรใต้รถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินหลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ครับก่อนที่จะนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่5 ตัวระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่กั้นไว้โดยนายประภัทรสอนกุหลาบนะครับหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้พูดถึงวิธีการสูบน้ำออกจากพื้นที่ระเบิดบริเวณท่าเรือสาทรเพื่อให้ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำลงตรวจสอบพื้นที่ใต้น้ำอย่างละเอียดนั้นนะครับก็บอกว่าที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะเก็บวัตถุพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้พบเศษโลหะฝาโลหะแบบเกลียวแล้วก็ลูกปืนเหล็กคล้ายกับลูกปืนของล้อรถจักรยานยนต์ครับนายประภัทรยังกล่าวอีกนะคะว่าขณะนี้ที่น้ำลดลงถึงระดับ60 เซนติเมตรจะมีการนำกระสอบทรายบล็อกเป็นแนวกำแพงติดกับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS ก่อนจะสั่งปิดประตูระบายน้ำหลังจากนั้นจะสูบน้ำให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยอาจจะมีการขุดหลุมเพื่อที่จะให้น้ำลงไปรวมกันก่อนที่จะสูบให้หมดหลังจากนั้นชุด EOD ค่ะจะลงสู่พื้นที่จะที่ประตูน้ำคลองสาทรเพื่อเก็บพยานหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ที่จะให้เสร็จสิ้นภายในเวลา17 นาฬิกาของวันนี้ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กองกำกับการ2กองปราบปรามนะครับพูดถึงวิถีการปาระเบิดของผู้ก่อเหตุบริเวณดังกล่าวว่ามี2 รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายมุ่งหน้ามาทางสะพานขาเข้ากรุงเทพและจอดรถอยู่ที่ช่องจราจรหรือว่าเลนซ้ายสุดก่อนที่จะเดินลงมาที่สะพานลอยเชื่อมแล้วก็ปาระเบิดลงมาเนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินสามารถจับภาพได้เพียงแค่2 ช่องจราจรด้านขวาเท่านั้นส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะครับคาดว่าคนร้ายมุ่งหน้ามาทางสะพานมุ่งสู่ฝั่งทนโดยนั่งอยู่ในรถมาแล้วก็ปาระเบิดจากในรถนะครับลงมาแม้กล้องสามารถมองเห็นถนนอยู่ทุกช่องจราจรแต่ก็อาจจะมีจุดบอดที่ลงมือได้ซึ่งทั้ง2 ประเด็นเป็นเพียงการคาดเดาเหตุการณ์เท่านั้นนะครับจะต้องรอการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง